เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:13 น.นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่36ผ่านระบบการประชุมทางไกลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถกรับมือโควิด-19 เสนอ3แนวทางขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจคำนึงถึงความมั่นคงสาธารณสุข9:26 น.วิษณุเมินฝ่ายค้านต้านขยายพรกฉุกเฉินอ้างมีนัยยะการเมืองชี้หลายประเทศก็เป็นยืนยันรอความชัดเจนจากสบค29 มิถุนายนต้องฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงาน9:30 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาคงที่รูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,241.40 บาทขายออกบาทละ 26,300 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 25,700 บาทขายออกบาทละ 25,800 บาท9:44 น.พรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลผลักดันสร้างถนนมอเตอร์เวย์เลียบชายฝั่งอ่าวไทยจากกรุงเทพมหานครไปยังนราธิวาสเปิดภาคใต้ฟื้นฟูประเทศไทยล่าสุด9:51 น.อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่29.68 บาทขายออก30.76 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ34.76 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่38.72 บาทต่อปอนด์เงินหยวนของจีนอยู่ที่4.40 บาทต่อหยวนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup